จารย์รินตื่นมารวยนำลูกหลานนาคราชเปิดประตูบุญเมืองบาดาลวันดีไขรหัสนาคราชขายทรัพย์6666นับเป็นอีกหนึ่งวันมงคลสำหรับสาธุชนลูกหลานผู้ที่ศรัทธาในสายญาณนาคราชทั้งตาวตระกูลได้ถือฤกษ์วันที่6เดือน6ปี66ในวันอังคารที่6มิถุนายน2566ทำพิธีบวงสรวงเปิดเบิกทรัพย์บาดาลโดยเชื่อว่าวันนี้เป็นวันแห่งความโชคดีและความสมบูรณ์สำหรับผู้ที่สักการะบูชาพญานาคราชวันนี้จริงๆต้องถือว่าเป็นวันรหัสที่เป็นมงคลมากเนาะสำหรับลูกหลานชาวนาคราชเนี่ยก็จะทราบดีว่าเลข6เนี่ยเกี่ยวพันกับนาคราชโดยตรงนะคะในวันวาระนี้เนี่ยเป็นวันที่6เดือน6ปี2566เนาะก็คือเป็นเลข6เรียงกัน4ตัวนะคะเป็นเลขลัคกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเห็นหลายท่านมากที่มีความเชื่อเรื่องของการสักการะบูชาเทพเทวดาสายนาคราชทำการบวงสรวงเปิดทรัพย์เปิดเมืองบาดาลกันนะคะที่นี่บ้านสร้างสุขพยากรแม่รินตื่นมารวยก็มีความเชื่อเช่นนั้นแล้วก็เป็นตัวแทนลูกศิษย์จัดพิธีการบวงสรวงอันเป็นมงคลนี้เช่นกันค่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในความตั้งใจแล้วก็ศรัทธาที่ลูกศิษย์มีนะฝากอาจารย์มาเนี่ยความพิเศษคือหลายท่านเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของการติดหนี้สินนะคะการค้าขายไม่คล่องการเงินไม่คล่องเนี่ยพิเศษคือเขาส่งดวงมาร่วมบายสีนะเป็นเจ้าภาพบายสีแล้วก็ทางเราเนี่ยก็คือได้มีการบวงสรวงวัตถุมงคลแล้วก็เพื่อส่งกลับไปให้เขาเป็นขวัญกำลังใจมีแรงต่อสู้ต่อไปในการทำมาหากินค่ะบ้านสร้างสุขพยากรต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสถานที่ปิดนะคะเป็นสถานที่บ้านส่วนตัวแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยู่กับตรงนี้มานานอาจารย์เองอยู่กับตรงนี้มานานมีการปฏิบัติแล้วก็มีการสักการะบูชาองค์เทพเนี่ยอยู่เนืองนิดนะอาจารย์เชื่อโดยส่วนตัวลูกศิษย์มีความเชื่อว่าณที่บ้านตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านเลขที่ที่มีพลังเช่นกันนะก็ลูกศิษย์เนี่ยส่งรายชื่อนะคะก็คือร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยคือเรียกว่าสาธุชนทั่วประเทศนะคะส่งรายชื่อมาเป็นหลักหมื่นคนเช่นกันค่ะก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีและมีความปิติใจค่ะพิธีตรงนี้นะอาจารย์ต้องบอกว่า100ปีเนี่ยถึงจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะอย่างพวกเราเนี่ยคือโชคดีว่าได้เกิดมาในช่วงเวลานี้พอดีบางท่านเนี่ยก็คือเกิดมาบนโลกภูมิละแต่มีอันตรายหายไปอาจจะเสียชีวิตบ้างหรือไม่ได้มีโอกาสนะคะแล้วก็บางท่านยังไม่เกิดอย่างเงี้ยในความเชื่อเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์เราเนี่ยจะเกิดมาพบรหัสเลข6เนี่ยมันต้องรอถึง100ปีนะคะนี่คือความพิเศษของรหัสมงคลวันนี้สำหรับลูกหลานนาคราชค่ะอย่างลูกศิษย์ที่มาร่วมด้วยเนี่ยคือเราคัดนะคะคัดแล้วก็อาจจะมีบางท่านที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นะคะเหมือนเทวดาท่านเลือกแล้วบางท่านมาแต่ไม่ได้มานะแล้วบางท่านไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องได้เป็นตัวแทนลูกหลานนาคราช9ตระกูลเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนจุดเทียนนะคะความพิเศษเนี่ยจริงๆคือพลังทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ผู้ร่วมพิธีอยู่ที่ผู้จุดอัคคณีเนี่ยคือความพิเศษที่จะติดตัวเขากลับบ้านไปในวันนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ตามความเชื่อเลยค่ะเครื่องพรีอัมปานีตเนี่ยนะคะลูกศิษย์ที่มาในวันนี้สามารถกลับนำไปเป็นอาหารเป็นยาอาหารทิพย์เป็นยารักษาโรคได้เลยค่ะก็คือในหลักของความเชื่อมันต้องควบคู่ไปกับหลักของการกระทำนะคะความเชื่อเนี่ยเป็นเหมือนเข็มทิศเป็นเหมือนธนูที่ถูกความเชื่อเขาเรียกคุมบังเหียนตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเชื่ออย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีการปฏิบัติที่ดีด้วยนะคะขอให้คำสั่งสอนครูบาอาจารย์ในสายญาณนาคราชไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ใดนะคะหรือแม้แต่เป็นคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวถึงนาคราชในเรื่องของการบำรุงพุทธศาสนาเนี่ยให้เป็นแบบอย่างของทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกครั้งเลยที่เรามีการไหว้สาหรือสักการะนาคราชเนี่ยอาจารย์อยากให้เราระลึกเสมอว่ามหาสมบัติบุญเราเนี่ยบรรพบุรุษที่เป็นนาคราชอยู่ใต้พิภพเนี่ยจำนวนมหาศาลให้หมั่นอธิษฐานโดยเกิดเรื่องของการภาวะจิตที่มันมีแรงศรัทธาอย่างต่อเนื่องนะคะอธิษฐานเลยค่ะว่าลูกขอเบิกทรัพย์บาดาลเพื่อหนุนนำตัวลูกเองเพื่อหนุนนำผู้มีพระคุณเพื่อหนุนนำบุคคลที่ลูกรักและขอให้ลูกมีมากเหลือกินเหลือใช้เหลือมหาศาลในการบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะก็คณิตในความสนใจว่าคนทำไมถึงอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเทน
พญานาคเก้าตระกูลนะมันเป็นความเชื่อของทางไทยเราว่าพญานาคมีทั้งหมด9ตระกูลนะครับมีทั้งหมด9ตระกูลแล้วก็แต่ละตระกูลก็แบ่งออกเป็นสีวรกายของท่านจะไม่เหมือนกันนะครับและก็อยู่ในพื้นภูมิภาคที่แตกต่างกันไปนะครับบางท่านอาจจะอยู่ในใต้น้ำอยู่บนในถ้ำอยู่ในหินในซอกหินซอกในบุยบนต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับก็คือพญานาคทั้ง9ตระกูลแต่ว่าทุกตระกูลก็เหมือนคนนะครับเหมือนมนุษย์แต่ว่าท่านเป็นพญานาคก็ต้องมีหัวหน้านะครับก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีแต่ละองค์เพื่อเป็นหัวหน้าของแต่ละตระกูลนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อมาแต่โบราณแล้วนะครับว่ามีแต่ว่าจริงๆทางของอินเดียหรือของพารตะเนี่ยเขาจะเชื่อว่ามี15ตระกูลนะครับแต่ทางพุทธศาสนาเราจริงๆแล้วเชื่อว่ามีแค่4ตระกูลใหญ่ๆซึ่งมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละท้องที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่คนไทยถือเลข9เป็นมงคลนะครับก็เลยเอาเป็น9ตระกูลนะครับเชิญ9ตระกูลซึ่ง100ปีก็จะมีวันเขาเรียกหน้าคายทรัพย์นะครับอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งนะสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการทำแล้วทุกครั้งที่ทำนะครับทุกครั้งที่ทำที่เกี่ยวกับพญานาคนะครับพิธีใหญ่ๆมักจะมีฝนฟ้าตกแบบนี้เสมอนะครับถึงจะไม่ใช่เป็นหน้าฝนก็อย่างน้อยก็มาเป็นละอองนะครับตกก็ไม่แปลกถ้าไม่ตกสิแปลกนะครับเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับผมเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วคนไทยก็อยู่คู่กับพญานาคมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นความเชื่อWe'll be right back.